็มาละเมิดอำนาจศาลนะครับก็สิจิตก็ได้ที่นี่เอาแล้วครับเดี๋ยวมันจะเจ้าก็ได้ไปรับก่อนไปได้ยังไงก็จะโดนที่อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปจะสู้คดีจนถึงที่สุดใช่ไหมครับก็ดีที่สุดมารับเลยย้ายไปนอนเลยย่ามารับไม่ได้หลับไม่ได้หลับเลยซื้อหาถุงยังประทัดนอนอยู่นอนแล้วก็ยังนอนมาได้เลยนี่เราไม่ถือแม่อยากให้รับโทษยังไงแม่รับโทษประหารน่ะเนาะรับโทษประหารอยากให้ประหารล่ะแต่ว่าศาลเพิ่นสิเห็นพร้อมจังได๋กะแบบตะเพิ่นตัวเนาะกระบวนการของศาลเพิ่นศาลเพิ่นก็ต้องยุติธรรมตัวมาศาลยุติธรรมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เป็นไปตามที่เราคิดจะทำยังไงต่อแม่ก็แต่กระบวนการของศาลเพิ่นจะทำจังได๋กันยังบ่ก็แม่ต้องปรับผู้ปกครองเองได้แม่อย่าพูดอะไรถึงผู้ปกครองเองอย่าทำไม่ยอมรับแหละมันเป็นคนทำมันสิไปหายผู้ใดรับแทนนั่นไหนมันรับนักที่สุดเลยแหละว่ามันเป็นคนสิทำมันเป็นคนโง่ใต้เว้าย้ำบ่ได้คนใต้เว้าย้ำบ่ได้มันกะเว้าแต่มันคนเดียวแล้วเนาะคิดถึงลูกมากไหมแม่ตอนนี้คิดถึงแล้วเนาะจังได๋ก็คิดถึงลูกเหมือนเริ่มคือเก่าละใหญ่เป็นไงพ่อวันนี้พ่อมั่นใจไหมพ่อว่าจะรอดครับ